ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เคารพอย่างสูงครับและขอถวายความเคารพคณาจารย์ผู้บริหารอภิธรรมขอไปผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่กำลังรับฟังรับชมอยู่ณขณะนี้พร้อมทั้งขอเจริญพรท่านรองสมหมายสุภาษิตพร้อมด้วยคณะญาติโยมสาธุชนที่รับฟังรับชมอยู่ณขณะนี้สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2567ก็เป็นอีกวันเสาร์หนึ่งแต่วันนี้เราจะพูดเรื่องความตายนะทำไมจึงตายตายทำไมก็เป็นสิ่งที่แม้ภพนี้ชาตินี้เราท่านทั้งหลายที่กำลังได้ยินได้ฟังได้ชมอยู่ณขณะนี้ยังไม่ตายนะแต่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่วันใดก็วันหนึ่งที่ซึ่งเราท่านทั้งหลายจะต้องตายอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าที่ต้องตายเนี่ยไม่ใช่เพราะแก่นะแล้วก็ไม่ใช่เพราะเจ็บด้วยไม่ใช่เพราะโรคเพราะภัยใดๆนะสาเหตุของการที่ต้องตายต้องเจอความตายก็คือการเกิดนะที่ต้องตายเพราะเกิดมานั้นถ้าไม่เกิดละสิจะไม่มีการตายอย่างเช่นพระนิพพานเป็นสภาวะนามธรรมที่ไม่มีการตายนะตายไม่เป็นนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีการเกิดพระนิพพานจะเป็นสภาวะนามธรรมเดียวในบรรดาสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนามธรรมคือจิตเจตสิกแล้วก็รูปรวมทั้งนิพพานด้วยเป็นปรมัตถธรรม4เนี่ยมีนิพพานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะที่ไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการดับไปหรือตายไปดังนั้นถ้าถามว่าแล้วคนที่เกิดแล้วไม่ตายล่ะมีไหมถ้าเกิดแล้วไม่ตายไม่มีนะมีแต่คนที่ตายแล้วไม่เกิดซึ่งคนที่ตายแล้วไม่เกิดเนี่ยก็มีเพียง3คนเท่านั้นนะหรือ3พระองค์เนื่องจาก1เป็นพระอรหันต์2เป็นพระปัจเจกพุทธ3เป็นพระพุทธเจ้าท่านทั้ง3ดังกล่าวเนี่ยตายแล้วหรือปรินิพพานแล้วไม่เกิดอีกเพราะอะไรไม่ใช่เพราะท่านไม่อยากตายอีกนะแต่เป็นเพราะว่าหลังจากท่านตายแล้วเนี่ยท่านไม่เกิดอีกด้วยความที่ก่อนตายกิเลสในจิตใจของท่านเนี่ยไม่มีอีกแล้วในจิตใจของท่านทั้ง3ดังกล่าวไม่มีกิเลสอีกแล้วไม่มีกิเลสอีกเลยหลังจากท่านปรินิพพานแล้วท่านจึงไม่เกิดอีกเมื่อไม่เกิดอีกก็ไม่ตายอีกดังนั้นผู้ที่ไม่ตายเนี่ยก็คือผู้ที่ไม่เกิดส่วนผู้ที่ไม่เกิดเนี่ย
มีแค่สามบุคคลดังกล่าวพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นพระอริยะบุคคลคือเรียกว่าผลเสกขะบุคคลสามนะภาษาวิชาการทางพระอภิธรรมทางพระเรียกว่าปรมัตถธรรมหรือสภาวธรรมเนี่ยก็คือพระโสดาบันแล้วก็พระสกทาคามีแล้วก็พระอนาคามีสามบุคคลนี้เนี่ยตายแล้วเกิดแน่และที่แน่กว่านั้นก็คือเกิดในสุคติภูมิแน่นอนนอกจากสามบุคคลนี้ยังมีอีกสี่บุคคลก็คือเรียกว่ามรรคบุคคลสี่โสดาปัตติมรรคบุคคลสกทาคามิมรรคบุคคลอนาคามิมรรคบุคคลอรหัตมรรคบุคคลบุคคลสี่บุคคลนี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะต้องบอกว่าเกิดก็ไม่เป็นตายก็ไม่เป็นเนี่ยในโลกนี้มีเหมือนกันนะคนที่ไม่ตายเมื่อกี้บอกว่าไม่มีนะไปไปมามามีนะแต่เป็นมรรคบุคคลสี่มรรคบุคคลสี่ที่ไม่ตายเนี่ยเพราะว่าความเป็นมรรคบุคคลสี่บุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตามเนี่ยเป็นได้เพียงขณะจิตเดียวถัดไปพอมรรคจิตต่างๆดับปุ๊บก็เป็นผลจิตตามนั้นต่อจากนั้นทันทีต้องบอกว่าไม่ทันตายนะหรือจะบอกว่าตายไม่ทันก็ได้นะมรรคบุคคลสี่บุคคลที่ว่าก็มีแค่สี่คนเท่านั้นนะที่เกิดแล้วไม่ตายนะเกิดแล้วไม่ตายนะเมื่อเกิดแล้วไม่ตายก็แปลว่าไม่เกิดด้วยนะความจริงคือไม่เกิดด้วยหมายความว่าการที่คนคนหนึ่งจะเกิดหรือไม่เกิดในภพชาติถัดไปเนี่ยเขาต้องตายก่อนมรรคบุคคลสี่เขาไม่มีการตายเพราะเขาตายไม่ทันเขาไม่ทันตายไม่ทันตายน่าจะสมบูรณ์กว่านะไม่ทันตายผลจิตเกิดเสียก่อนผลจิตเกิดต่อจากมรรคจิตทันทีไม่ทันตายเป็นโสดาปัตติผลเสียก่อนถ้าจะตายก็ตายต่อจากเป็นโสดาปัตติผลแล้วแต่ก็ไม่ทันทีนะถ้าจะตายก็ต้องตายหลังจากเป็นสกทาคามิผลหรือสกทาคามิบุคคลเสียก่อนแต่ก็ไม่ทันทีเช่นเดียวกันหรือถ้าจะตายก็ต้องเป็นอนาคามิผลหรืออนาคามิบุคคลเสียก่อนก็ไม่ทันทีเช่นเดียวกันสุดท้ายถ้าจะตายก็ต้องเป็นพระอรหันต์หรืออรหัตผลบุคคลเสียก่อนนะแต่ก็ไม่ทันทีเช่นเดียวกันนะความตายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิตของทุกชีวิตที่เกิดมานะต้องบอกอย่างนี้นะเป็นเรื่องปกติเราจึงไม่ต้องไปใส่ใจนะว่าทำไงดีเนี่ยวันหนึ่งจะต้องตายด้วยเนี่ยทำไงดีสมมุติว่าคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ดีเหมือนกันก็คือถ้าคิดว่าแล้ววันหนึ่งเราจะต้องตายแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยนะก็ต้องฝึกฝนให้จิตใจของตนเนี่ยเป็นกุศลจิตหรือเป็นบุญญาจิตให้เต็มที่ถึงขั้นว่าให้ต่อเนื่องให้ได้แต่การที่ชีวิตหนึ่งจะฝึกฝนให้จิตของตนเป็นกุศลจิตได้ถึงขั้นต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้หรือห้ามทำนะประเด็นมันอยู่ที่ว่ามีประโยชน์มากแค่ไหนอย่างไรเราก็ว่ากันไปตามประโยชน์หรือสาระที่จะพึงเกิดขึ้นจากการกระทำสิ่งดีๆต่างๆความที่ชีวิตหนึ่งต้องตายแน่นอนเนี่ย
แม้ตัวเราเองยังไม่ตายนะสำหรับในภพนี้ชาตินี้แต่เราเห็นบ่อยเห็นเป็นประจำเช่นช่วงนี้มีงานศพของพระเถระสองรูปที่มีชื่อเสียงหนึ่งก็คือพระเดชพระคุณพระเทพกิติปัญญาคุณหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อกิติวุฒโธซึ่งท่านได้มรณภาพไปเมื่อตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548นะวันที่21มกราคมแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็มีชื่อเสียงทางด้านโดยเฉพาะพระอภิธรรมแล้วก็ด้วยความที่ท่านเคยเป็นอดีตท่านเคยเป็นผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยมจรเหล่านี้ด้วยท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช2530ถึงปีพุทธศักราช2535แล้วก็เป็นที่น่าแปลกใจนะทั้งสองรูปเนี่ยเป็นสหธรรมิกเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีมรณภาพก่อนกันหลายปีเนี่ยแต่ว่าแปลกนะพรุ่งนี้อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อกิติวุฒโธเนี่ยมีเรียกว่าการได้รับพระราชทานเพลิงวันพรุ่งนี้ที่วัดสักเกตแต่หลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนนันทิโกอดีตเจ้าวาดวัดจักแดนอดีตผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยก็ชาปนกิจพรุ่งนี้เหมือนกันแต่จัดที่วัดจักแดงความจริงแล้วเนี่ยเวลาเราได้ยินข่าวเวลาเราไปงานศพของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นลูกศิษย์สิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแนะนำไว้เสมอเสมอเนี่ยแม้ไม่ใช่ช่วงงานศพแม้ไม่ใช่วันเผาศพใดๆก็ตามช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยสิ่งที่เราควรระลึกนึกถึงอยู่เป็นประจำที่เรียกว่ามรณานุสติถ้าเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือตายแน่ชีวิตเนี่ยไม่แน่ยังไงชีวิตเนี่ยมันจะแน่ไม่ได้ถ้าชีวิตหรือความเป็นอยู่มันแน่นอนเนี่ยคงไม่มีใครตายนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นมาเลยนะจะไม่มีใครตายแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ทำสังคมประโยชน์มีประโยชน์นะแก่ชาวโลกเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะแล้วก็รวมไปถึงพระอริยสาวกแต่ละรูปแต่ละรูปแต่ละท่านแต่ละท่านที่นำเสนอหลักการใช้ชีวิตที่เรียกว่าหลักพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมนำเผยแผ่ประกาศให้ชาวโลกได้ทราบมาโดยตลอดเนี่ยบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่เรียกว่าทำประโยชน์นะให้แก่ชาวโลกตลอดกาลนะไม่สมควรเป็นบุคคลที่จะต้องตายแต่ก็ตายหรือปรินิพพานไปแล้วเป็นส่วนใหญ่นะยุคปัจจุบันนี้อาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะพระอริยะบุคคลทั้งหลายเนี่ยพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะอาจจะมีอยู่ก็ได้แต่เราไม่ทราบขนาดผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมผู้ไร้กิเลสทั้งหลายอ่ะผู้ไม่มีกิเลสแล้วอ่ะจิตใจเนี่ยไม่มีกิเลสแล้วอ่ะยังต้องตายยังต้องไปแล้วผู้ที่มีกิเลสอยู่เนี่ย
กิเลสเก่าก็ยังเยอะกิเลสที่เป็นอนุสัยก็ยังเยอะเกิดแล้วเกิดอีกก็บ่อยกิเลสใหม่ๆที่ดึงเข้ามาดึงเข้ามาให้เกิดแล้วเกิดอีกก็มากก็บ่อยต้องบอกว่าจะเหลือเลยคนมีกิเลสจะเหลือเลยคนไม่มีกิเลสยังไม่เหลือเลยยังต้องตายดังนั้นเราจะไปมองว่าความตายเนี่ยหรือคำว่าตายเนี่ยไม่ควรพูดเช่นสมัยเราเป็นเด็กเราจะมักจะได้ยินว่าขณะทานข้าวเนี่ยห้ามพูดเรื่องความตายนะอาจจะมีเหตุผลนะแต่ว่าเราไม่ค่อยทราบเหตุผลว่าทำไมเขาไม่ให้พูดเรื่องความตายในขณะทานข้าวเหตุผลที่อาตมานึกออกนะตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าพอเราพูดเรื่องความตายปุ๊บเนี่ยอาจจะตกใจกลัวแล้วก็อาหารที่กำลังทานอยู่กำลังลงลำคออยู่เนี่ยมันอาจจะติดคอก็ได้อาจจะสำลักก็ได้อะไรก็ได้เป็นเหตุให้เสียชีวิตเพราะหายใจไม่ออกในณขณะนั้นก็เป็นได้และอาจจะเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงอย่างที่ว่ามาแล้วก็ได้เนี่ยก็เลยพูดต่อๆกันมาแต่โดยหลักการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ระลึกนึกถึงอยู่เนืองๆเนี่ยจึงมีคำที่เป็นพระดำรัสของพระองค์ท่านว่ามรณานุสติเรียกว่าระลึกนึกถึงความตายอยู่เนืองเนืองการที่ชีวิตหนึ่งระลึกนึกถึงความตายอยู่เนืองเนืองเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะตายทันทีไม่ได้แปลว่าจะตายเร็วกว่าปกติไม่ได้แปลว่าจะตายช้าหรืออายุยืนกว่าปกติแต่อย่างใดเลยแต่เป็นการฝึกสติเป็นสติที่เตือนใจก็เหมือนกับสติใดๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละแต่สตินี้เกิดจากการที่เราระลึกนึกถึงความตายแม้จะยังไม่เกิดขึ้นกับเรานะในภพนี้ชาตินี้โดยรวมก็คือเราต้องระลึกนึกถึงอยู่ว่าความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของทุกชีวิตของสิ่งมีชีวิตแล้วก็เมื่อมันเป็นเรื่องปกติของทุกชีวิตของสิ่งมีชีวิตเนี่ยแปลได้ว่าไม่มีใครที่จะหลีกหนีข้ามพ้นความตายไปได้เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายทั้งนั้นประเด็นมันก็เลยอยู่ที่ว่าแล้วช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่ที่เรายังไม่ตายเนี่ยในภพนี้ชาตินี้ซึ่งเป็นภพชาติปัจจุบันเป็นภพชาติที่สำคัญที่สุดเลยนะเราจะต้องทำอะไรบ้างแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะจะทำอะไรที่ทั้งดีและไม่ดีเนี่ยไม่ได้มีผลทำให้ไม่ตายนะจะทำดีก็ตายจะทำไม่ดีก็ตายแต่ถ้าทำดีแล้วตายโดยเฉพาะก่อนตายเนี่ยจิตเป็นกุศลจิตเป็นบุญญาจิตเป็นจิตดีเกิดอยู่เนี่ยเรียกว่าตายดีเมื่อตายดีก็เกิดดีเมื่อเกิดดีก็ได้รับโอกาสดีๆเหมือนภพนี้ชาตินี้ถือว่าเราเกิดมาดีนะเราจึงได้รับผลของบุญของกุศลที่เราบำเพ็ญไว้ในภพชาติก่อนๆนะเช่นได้เกิดเป็นชาวพุทธตั้งแต่กำเนิดหลังจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้รับผลของบุญที่ตนบำเพ็ญไว้ในชาติก่อนๆได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ฝึกฝนให้จิตของตนเป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มเติมต่อยอดในภพนี้ชาตินี้
มากขึ้นอีกนี่คือผลจากการที่ตายดีเพราะว่าก่อนตายเนี่ยจิตเป็นบุญเป็นกุศลแต่การที่ชีวิตหนึ่งช่วงก่อนตายจิตจะเป็นกุศลได้เนี่ยก็ใช่ว่าจะแน่นอนเสมอไปนะแม้ก่อนหน้านี้นั้นฝึกฝนทำบุญทำกุศลต่างๆมาเป็นจำนวนมากมายถึงขั้นต่อเนื่องแต่โลกุตระจิตทั้งมรรคทั้งผลเนี่ยถ้ายังไม่เกิดคือยังไม่ได้เป็นพระอริยะเนี่ยความแน่นอนก่อนตายยังไม่แน่นอนนะแต่ถ้าเป็นพระอริยะบุคคลไปแล้วเนี่ยแน่นอนเลยก่อนตายก็แน่นอนจิตเป็นกุศลแน่นอนตายแล้วก็แน่นอนได้รับผลของกุศลจิตที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนตายแล้วก็ไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอนนี่คือบุคคลที่แน่นอนส่วนปุถุชนเนี่ยเอาแน่ไม่ได้นะทีนี้เมื่อเอาแน่ไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงอ่ะมันไม่มีความแน่นอนเลยอ่ะทุกอย่างเนี่ยมันมีลำดับมันมีขั้นตอนมันมีการต้องฝึกฝนตามหลักที่ถูกต้องอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษาเรียนรู้ฟังธรรมะในพระพุทธศาสนาดูแล้วก็พิจารณาไปด้วยหาเหตุหาผลไปด้วยสงสัยก็ถามผู้รู้เช่นถ้าถามว่าแล้วสมมติว่าใกล้จะตายเนี่ยทำยังไงดีจะตอบแบบเอาแบบสั้นๆเลยนะสำหรับคนที่ใกล้จะตายจริงๆเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าออกถามว่าเพราะอะไรทำไมแนะนำวิธีนี้ก็ตอนใกล้จะตายลมหายใจมันยังมีอยู่นะแต่ก็อีกนั่นแหละนะถ้าก่อนหน้านี้นั่นไม่ค่อยได้ฝึกมาเลยเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าออกรับรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งมันเข้าออกมาตั้งแต่เราคลอดมานะจากครรภ์มารดาเนี่ยพอคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยเราหายใจออกก่อนนะแล้วค่อยหายใจเข้าแต่ถ้าเป็นช่วงที่เราเจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราเริ่มจากหายใจเข้าก่อนนะแล้วค่อยหายใจออกเข้าออกนะถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนเนี่ยทั้งที่ลมหายใจเข้าออกมันเกิดกับเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราคลอดมาจากครรภ์มารดาแต่เป็นเรื่องแปลกทั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสไว้แนะนำไว้ว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เจริญอยู่เป็นประจำโอ้โหไม่ธรรมดานะเรียกว่าเป็นมุทธภูตะเป็นมุทธกรรมฐานมุทธะก็คือศีรษะศีรษะก็คือประธานะก็คือเป็นหลักกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เจริญอยู่เป็นประจำก็คือกำหนดลมหายใจเข้าออกคำว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกก็คือให้จิตเราไปรับรู้ลมหายใจเข้าออกเพียงอารมณ์เดียวให้ต่อเนื่องแต่นี่ก็เรียกว่ากำหนดไม่ใช่ว่าเราไปบังคับให้จิตเราเนี่ยไปรับรู้ลมหายใจเข้าออกมันบังคับไม่ได้นะแต่ที่เรียกว่ากำหนดเพราะว่ามาจากคำว่าปริเฉทะก็คือเรียกว่าตีกรอบอารมณ์ไว้เลยว่ารับรู้เฉพาะอารมณ์นี้แม้มันหลุดไปด้วยความที่ไม่ค่อยชินกับอารมณ์นี้พอรู้ตัวเมื่อไรปุ๊บต้องรีบกลับมาที่อารมณ์เดิมแบบนี้ก็เรียกว่ากำหนด
กำหนดนะลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันอยู่ถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่จุติจิตจะเกิดนะดังนั้นจึงแนะนำวิธีนี้กรรมฐานนี้ส่วนสิ่งนอกนี้เช่นความดีต่างๆที่เราเคยบำเพ็ญไว้ในช่วงที่เรามีชีวิตในช่วงที่เรามีโอกาสเราทำไว้เยอะเลยเช่นตื่นเช้ามาเนี่ยหน้าตายังไม่ได้ทันล้างแต่ว่าตระเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อทำบุญใส่บาตรหน้าบ้านแต่เช้าหุงข้าวไว้อะไรไว้แล้วค่อยไปล้างหน้าล้างตาแล้วค่อยไปทำกับข้าวแต่ถ้าเราทำอย่างนี้มาเป็นประจำต่อเนื่องมันอาจจะเป็นอารมณ์นี้ที่มาปรากฏให้เราเห็นตอนที่เราใกล้จะตายก็ได้ก็อารมณ์นั้นเลยนะอารมณ์นั้นเลยสมัยที่อาตมาเป็นสามเณรมาอยู่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529ตอนนั้นอายุ17จะไปบิณฑบาตหลังเรียกว่าหลังคลองหลอกก็คือหลังกระทรวงกลาโหมแถวแถวศาลเจ้าพ่อเสือแล้วแถววัดมหันตภาลาจะมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งมีอายุแล้วบ้านเขาอยู่ในซอยแล้วเวลาพระที่บิณฑบาตไม่ค่อยได้เนี่ยเดินเข้าไปเลยโยมเขาจะยืนรออยู่ตลอดเวลาแล้วใส่ประจำนะหม้อข้าวที่ก็ใส่เนี่ยโอ้โหยุคนี้ไม่น่าจะมีแล้วแหละถ้าจะมีก็ต้องแถวภาคเหนือแถวภาคอีสานแถวเมียนมาเนี่ยยังมีอยู่หม้อใหญ่เบ้อเลยแล้วก็ใส่กับข้าวสองอย่างเป็นส่วนใหญ่มีไข่เค็มกับปลาเค็มนะอาตมาว่าโยมคนนี้เนี่ยอารมณ์การใส่บาตรของเขาน่าจะเป็นอารมณ์ที่เด่นที่สุดนะเป็นอารมณ์แถวหน้าเวลาใกล้ตายเขาต้องเห็นภาพที่เขาใส่บาตรพระแต่ละรูปแต่ละรูปซึ่งเขาไม่กําหนดนะว่าจะเป็นพระจากวัดไหนอะไรยังไงจากการที่อาตมาไปรับหลายๆครั้งเนี่ยเขาไม่เคยถามท่านมาจากวัดไหนอะไรยังไงเนี่ยแปลว่าเขาไม่ได้กําหนดเขาไม่ได้เจาะจงเขาจิตใจระลึกนึกถึงแต่สังฆคุณรูปไหนก็ได้ขอให้เป็นพระแต่ถ้าเราไม่มีงานบุญงานกุศลกิจกรรมบุญกุศลเช่นนั้นเป็นประจำต่อเนื่องเนี่ยซึ่งเราก็สามารถสำรวจตรวจเช็คได้นะว่าเออเรามีไหมเนี่ยตอนเนี้ยสำรวจได้เลยวิธีการสำรวจก็คือก่อนนอนอ่ะลองสังเกตดูก่อนนอนเนี่ยหลับตาแล้วปิดไฟแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วเอาละจะนอนนั่นแหละเราเห็นอะไรตอนนั้นเราระลึกนึกถึงอะไรตอนนั้นซึ่งก่อนนอนกับก่อนตายเนี่ยมันคือสภาพเดียวกันขณะตายเรียกว่าจุติจิตกำลังเกิดดับขณะหลับสนิทเรียกว่าภวังคจิตกำลังเกิดดับขณะปฏิสนธิเรียกว่าปฏิสนธิจิตกำลังเกิดดับทั้งสามประเภทนี้เนี่ยตำราท่านบอกไว้ว่ารับรู้อารมณ์ที่เป็นอดีตเช่นเดียวกันในแต่ละภพในแต่ละชาติปฏิสนธิภวังค์จุติจิตสามชื่อนี้เนี่ยต่างกันโดยชื่อเท่านั้นเองแต่โดยสภาวะนั้นเหมือนกันต้องบอกว่าตอนเกิดเกิดด้วยจิตใดตอนตายก็ตายด้วยจิตนั้นตอนหลับก็หลับด้วยจิตนั้นดังนั้นถ้าจะเช็คว่าเอ๊ะก่อนตายเราจะนึกถึงอารมณ์อะไรเป็นหลักอารมณ์ไหนจะมาปรากฏให้เราเนี่ยก็ลองเช็คดูว่าช่วงจะหลับจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอารมณ์ประเภทไหนแต่ว่านะถ้าเรายังไม่ได้ตายเร็วๆเนี่ยเรายังมีเวลานะปรับปรุงนะเพิ่มเติมได้ฝึกฝนรับรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่เราใกล้จะตายนะโอกาสที่เราจะกำลังหายใจได้มันก็จะเป็นจริงกับเราได้นะตอนนั้นนะดังนั้นเรื่องความตายจึงเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องพิเศษสำหรับใครทั้งสิ้นทุกคนที่เกิดต้องตายทุกคนนะ
ก็เป็นมรณานุสตินะหัวข้อธรรมะที่เตือนใจทุกท่านที่รับฟังรับชมอยู่ณขณะนี้ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่ตั้งจิตตั้งใจฟังหลักธรรมคำสอนจากเสียงธรรมอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากทุกโศกโรคภัยใดๆทั้งสิ้นสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างตามที่จิตปรารถนาได้รับอานิสงส์ผลบุญที่บำเพ็ญไว้ด้วยตนเองนั้นๆโดยเร็วพลันและมีโอกาสในการบำเพ็ญกุศลความดีให้แก่ชีวิตตนเองและสังคมสืบไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญ